สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Command & Conquer Yuri's Revenge กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ GG The World นะครับเป็นอิรักสีม่วงนะและคู่ต่อสู้ของเขาคุณ GG Big Boop นะครับเป็นอเมริกาสีน้ำเงินนะอะไรนี่ท่านผู้ชมบอก10ต่อ8ฝั่งซ้ายครับผมมีการแทงด้วยนะลักษณะนี้โอเควันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Arabian Oasis นะครับซึ่งเป็นแผนที่ที่อยู่ใน Ladder Season นี้ด้วยนะก็คือเป็นแผนที่สำหรับการแข่งกันอย่างเป็นทางการของเว็บ CNC Net นะฮะไม่ใช่ทางการของเจ้าของเกมนะฮะอย่าเข้าใจผิดนั่นแหละแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของห้องผู้ใจดีนะครับคุณ GTO Nizuka นะครับที่อนุญาตให้ผมมาถ่ายทำนะฮะแมตช์1-1ในตำนานนะฮะก็น่าจะตำนานนะครับคือแคลน GG เนี่ยมีแต่คนที่แบบฝีมือโอเคนะฮะฝีมือดีทั้งนั้นเลยนะครับแนะนำนะฮะว่าให้ติดตามแคลนนี้ไว้นะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะโอเคโรงรถมาแล้วนะครับทั้งคู่เลยฝั่งสีน้ำเงินนี่เปิดโรงรถก่อนนะครับผมไม่ได้เปิดไม่ได้สร้างเรดาร์ก่อนนะฮะก็น่าจะเอามาปั๊มรถเก็บแร่นะฮะดูทรงแล้วนั่นไงใช่จริงๆด้วยเพราะว่าพันธมิตรเนี่ยยานเกราะมันจะไม่โหดเท่าฝั่งโซเวียตนะเพราะฉะนั้นการที่สร้างโรงรถแล้วคุณสร้างกริสลี่ออกไปรัชบ้านเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะแพ้นะอันนี้บอกไว้เพราะว่าฝั่งถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นโซเวียตนะครับอย่างเช่นในเกมเนี้ยฝั่งโซเวียตนี่คือถ้าเขาผลิตไรโน่ออกมาไม่กี่คันนี่คือเขาสามารถเอาชนะกองทัพกริสลี่ของคุณได้นะตามนั้นนะครับซึ่งเนี่ยณตอนนี้ก็ยังไม่มีกองทัพนะครับเน้นเก็บเงินเก็บทองกันอยู่นะโรเก็ตเทียร์ตัวแรกออกมาแล้วนะครับผมยังไงครับบินไปสเกลนะฮะเป็นยูนิตเคลื่อนที่ไวนะฮะก็ไวจริงๆนั่นแหละครับนี่ไงแล้วก็มีอาการกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่เน็ตใครนะฮะและตอนนี้สีม่วงสร้างเรดาร์มาแล้วเดโซเลเตอร์มาแล้ว1ตัวนะครับเอาเข้าฟลักเลยนะครับยานขนส่งนะยานลำเลียงพลนะครับแล้วจะมีอีกตัวไหมก็ไม่มั่นใจรถสีน้ำเงินเดี๋ยวเอารถกระเทียมมายิงเต็นท์ทิ้งทำไมเนี่ยป้องกันไม่ให้ฝั่ง The World ฝั่งสีม่วงเนี่ยเข้าไปประจำการได้ไงใช่ไหมหรือว่าเป็นการเคลียร์พื้นที่ให้มันโล่งๆมันจะได้เคลื่อนที่ง่ายอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะโอเคแต่ก็ช่างมันเถอะ Battle Lab มาแล้วก็ต้องมาแล้วสิครับเห็นมิราดออกมาแล้ว Battle Lab ก็ต้องมานะฮะก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วมีการดรอป GI ลงนะครับแล้วสีน้ำเงินว่ายังไงจะบุกเลยนะครับมี Grizzly กับ Mirage นะฮะแล้วก็หมาอีก3ตัวมี Rocket T 1ตัวคอยซัพพอร์ตอยู่บนฟ้าด้วยนะแต่อย่าลืมนะครับว่าเขามีฟลักนะฟลักแทร็กเดี๋ยวมาดูนะครับสีน้ำเงินบิ๊กบูบนะครับจะทำอย่างไรจะเข้าไหมยากอยู่นะครับจะเข้าไหมครับมาส่งเดโซเลเตอร์นะครับตายไป1ตัวนะฮะเท่าที่เห็นเมื่อกี้1 2 3 4 5 6 7โอเคใช่จริงๆด้วยจังหวะที่ออกมาเมื่อกี้เนี่ยถ้ากดปั๊มเนี่ยปุ๊บผมว่า GI เนี่ยหายทั้งฝูงนะแต่ว่ายังไงครับโครโนสเฟียร์ของสีน้ำเงินมาแล้วนะคุณบิ๊กบูบบิ๊กบูบบิ๊กบูบเป็นภาษาอังกฤษนะครับออกเสียงยังไงก็ได้นะฮะมันไม่มีวรรณยุกต์อยู่แล้วนะครับแต่ผมจะเรียกว่าบิ๊กบูบซิลเรดี้ซิลของสีน้ำเงินอย่างนี้แสดงว่าจะเล่น Battle Fortress นะครับนั่นไงออกการ์เดน GI ใส่เข้าไป4ตัวแล้วก็ซิล1ตัวนะครับเอาไปเคลียร์ทหารนะเคลียร์หมาอะไรแบบนี้แล้วยังไงครับสีน้ำเงินกลับมากันบ้านแล้วสีม่วงย้ายกองทัพขึ้นข้างบนนะฮะมูฟขึ้นข้างบนมายิงรถเก็บแร่ก่อนเลยนะครับผมแต่ไม่สนใจรถเก็บแร่นะครับยิงโครโนสเฟียร์สีน้ำเงินต้องคลุมนะฮะต้องคลุมโล่ไม่งั้นพังนะครับเขาจะไม่ยอมปล่อยให้มันพังเด็ดขาดแล้วยังไงครับตะลุมบอล นะฮะจังหวะนี้ไรโน่ไม่ไหวแล้วครับต้องถอยนะฮะเขามีเฮ้ยเขามีแบทเทิลฟอร์เทสนะฮะเป็นฟอร์เทสข้างในก็จะเป็นการ์เดียน GI นะครับอย่างที่เห็นไปก่อนหน้านี้ซึ่งอาวุธมันเนี่ยจะเป็นอาวุธจรวดต่อต้านรถถังนะ
ยังไง GI ละลายเรียบร้อยหมดทั้งกองนะฮะมีอีกฝูงหนึ่งตรงนี้อย่างไรต่อครับน้ำเงินเติมฟอร์เทสคันนี้ยังอยู่นะกริสลี่1คันแล้วก็มิราดฝูงหนึ่งนะมีหมาอีก3ตัวแล้วทำอะไรครับนี่วาร์ปรถถังสีม่วงลงน้ำนะเป็นการตัดกำลังรบของฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคส่งล็อกเกเทียมายิงเดโซเลเตอร์เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าเดโซเลเตอร์เนี่ยมันทำดาเมจให้กับยูนิตอากาศไม่ได้นะแต่ตอนนี้เติมฟอร์เทสพังไปแล้วการเล่น GI ตั้งป้อมนี่ครับยิงไม่โดนฮะลุกขึ้นแล้วก็อย่างมันเลยนะครับเกมนี้แล้วฝั่งสีน้ำเงินนี่คือเขายังไม่ซ่อมโคโนสเฟียร์เลยนะคือปล่อยให้มันไฟลุกอยู่อย่างนี้แหละไม่อยากเสียเงินนะเป็นการเรียกว่าอะไรนะเซฟตังในกระเป๋าของตัวเองนะฮะหรือไม่ก็แค่ลืมหรือไม่ก็ตั้งใจปล่อยไปเฉยๆนะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเกมนี้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างมันก็ต้องใช้เงินนะมันไม่ใช่ว่าเนื่องอยากจะซ่อมก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่ใช่นะมันมีค่าใช้จ่ายตอนนี้สีม่วงสร้างไอออนเคอร์เทนแล้วนะครับผมมันก็จะตึงๆหน่อยนะฮะจังหวะนี้ว่าไงดีสโตรเลเตอร์3ตัวอื้อหือเบทเทอร์ฟอร์ทเข้าไปแล้วครับเจอปั๊มไป1ทีเรียบร้อยโอ้ซิลเก็บเดโซเลเตอร์ไปได้2ตัวเลยนะฮะเหลืออยู่ตัวหนึ่งนี่แต่ว่าอย่าทะเลทะล่าเข้าไปนะต้องดูด้วยโอเคตอนนี้สีม่วงมุ้งไปหลังฐานแล้วครับสามารถเอาเบทเทอร์ฟอร์เทสมาเคลียร์ได้ไหมเอามายิงเดโซเลเตอร์ทิ้งเนี่ยอ้าวสีม่วงโอ้มีการดึงหนีด้วยนะฮะเพื่อความปลอดภัยส่งหมาไปตายก่อนนะ2ตัวเรียบร้อยแล้วมันก็ตายนะเดโซเลเตอร์ไฟลุกไปแล้วนะครับอ๋อในขณะเดียวกันสีน้ำเงินดรอปตรงนี้แล้วก็เอาโลกิเทียมายิงอันเคอร์เทนนะทำไมเขาไม่มูฟตัวยังไงฝักทูเปอร์นะมูฟมาแล้วมายิงแต่ว่าตัวเดียวจริงๆตัวเดียวเอาไม่อยู่นะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินเขาไม่อยากสู้ด้วยนะเขาก็ย้ายหนีก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะว่ายังไงครับสีน้ำเงินโครงการปลูกปลาเฮ้ยปลูกปลาริมน้ำนะวาร์ปอะไรเนี่ยวาร์ปริซึมเข้าฐานฐานใหญ่พังเรียบร้อยแล้วยังไงฮะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บึ้มไปแล้วนะครับแต่ไฟไม่ดับนะฮะไฟยังมีอยู่อ๋อเขามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์2ที่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ปิดซึ่งไปละนี่ไงอีกที่นึงอยู่นี่เลยนี่กลางแมปเลยไอ้กลางจอนะฮะนี่โอ้โหเป็นการเรียกว่าอะไรนะเป็นการวางแผนที่ดีผมนึกคำพูดไม่ออกเป็นการแบบป้องกันการไฟดับเรื่องประมาณนั้นนะแต่ว่าตอนนี้สีน้ำเงินเครื่องบินขนส่งพลร่มดรอปตรงไหนครับดรอปบนนี้นะฮะในขณะเดียวกันก็จะเอาฝั่งนี้เข้านะครับแต่ว่าสีม่วงเห็นไหมว่าเขาดรอป GI สีม่วงก็น่าจะเห็นอยู่นะครับส่งเดโซเลเตอร์มาปั๊มพื้นเรียบร้อยครับหายทั้งฝูงนะลงมาเพื่อตายโดยเฉพาะเลยนะสีน้ำเงินบุกลงล่างด้วยมิราจแล้วก็ต้องถอยก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้มี Battle Fortress มาอีก2คันนะครับมี GI ธรรมดากับ Guardian GI อยู่ข้างในนะครับมันก็จะเป็นดาเมจที่น่าสนใจหน่อยนะจังหวะนี้แล้วยังไงต่อครับเข้ามายิงแล้วก็ถอยที่ฐานสีน้ำเงินมีการสร้างหอปริซึมกันไว้ด้วยนะครับมีการย้ายฐานใหญ่ลงมาตรงนี้นะกางไว้เพื่อขยายฐานเพิ่มเติมนะตอนนี้บริเวณกลางแผนที่นะครับจุดปะทะก็ยังไม่ได้ปะทะสักทีนะฮะลองเชิญกันไปกันมาอยู่อย่างนี้นะครับแต่ก็ยังว่าแหละไม่ใช่ว่าตัวเองมีกองทัพใหญ่แล้วจะทะเลทะล่าเข้าไปได้นะมันต้องดูดีๆมันต้องควบคุมดีๆนะครับจังหวะนี้ยังไงครับรถเก็บแร่วิ่งมาโดนยิงไม่พังนะแต่ก็เกือบพังใส่กันนะครับสีม่วงตัดสินใจเข้าเอาแล้วก็ออกนะฮะไม่ไหวนะครับยังไงครับมีฝักวิ่งมาอีก3คันมาทำอะไรครับฝักนี่มีเดโซเลเตอร์นั่นไงใช่จริงๆด้วยแต่ว่าข้างในเขามีอาวุธปืนกลนะฮะข้างใน Battle Forest ของฝั่งสีน้ำเงินนะมีการถามนะครับเอาไงเกมหน้าไหม
ีม่วงไม่ตอบนะครับสีม่วงต้องควบคุมก่อนนะฮะควบคุมกองทัพอากดยอมแพ้ไปแล้วนะครับคุณ GG The World ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณบิ๊กบูฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือจะโดเนทมาเพื่อเป็นกำลังใจก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ